อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้พอมันไม่มีประเทศไทยคล้ายๆกับล่าสุดนะคุณตรเมศที่เราคุยกันที่บอกว่าอะไรนะที่ให้สิทธิ์ในการซื้อยาให้ให้สิทธิ์ในการผลิตยาแต่ไม่มีประเทศไทยอันนี้เหมือนกันเลยค่ะในการในการนำเสนอประเด็นนี้ของสื่อบางสำนักหรือแม้แต่สสบางคนคือคุณนันทยาค่ะไม่ต้องดูข่าวก็ได้ค่ะ คุณนั่งอยู่บ้านถักโครเชต์คุณคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะออกมาทวิตอะไรใช่ค่ะใช่ค <EX rebirth> ่ะเพราะอย่างในสำนักข่าวบางสำนักก็จะบอกว่าไทยไม่ถูกเชิญรุ่นประชุมประชาธิปไตยสหรัฐเป็นเจ้าภาพหรือว่าสหรัฐเป็นเจ้าภาพประชุมประชาธิปไตยไม่มีไทยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกเห็นไหมล่ะหนึ่งในนั้นมีคุณอรุณีกาสยานนท์นะคะ วเน,น,นือดุนีก็บอกว่าสั้นๆคือเขาไม่ยอมรับค่ะว่าการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี60เป็นกติกาที่เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจของเผด็จการพลเอกประยุทธ์ควรตระหนักอย่าอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยอ่าะน,ะน,นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างาในหลายๆตัวอย่าง